น้องผู้หญิงชื่อว่าน้องแตงน้องแตงร้องกับอมรินทร์ทีวีมาบอกว่าหนูเนี่ยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเจมส์จริงๆคบกันมานานละหลายปีเกือบ10ปีปรากฏเพิ่งท้องแล้วพอท้องเนี่ยสามีก็เลยชวนกันแต่งงานเพิ่งจะแต่งงานเมื่อ1มิถุนายนแล้วปรากฏว่าอย่าเพิ่งเปิดนะปรากฏว่าวันที่2มิถุนายนสามีหายออกจากบ้านคือออกไปเลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกจนกระทั่งเจ้าตัวไปสืบทราบว่าสามีน่าจะไปกบดานอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมลองฟังเสียงค่ะภรรยาหนึ่งคือคุณแตงนะคะเอาเอาตัวนางชื่อผีเจมึงนางมึงนางเอาเรื่องอะไรไปตีบ้านว่าไปไปไหนไปตีไปบ้านผมเลยแน่ตอนนี้แน่น่ะมันตะหวงตึ้งแน่นามันตันเสียชมไปเลยเจมซึ่งพี่เอาว่าคือไม่เอาแล้วพี่จะพี่เอ็นไม่ต้องฟังไรหรอกเอ็นพี่แค่ยากมาลูกว่ะพี่ที่พี่มานี่พี่ไม่อยากให้นงล้านหลอกกันพี่ไม่ชอบเรื่องล็อกกันพี่บอกให้แต่พี่อยากรู้เพิ่นโปรอะไรที่เจมได้หรือกับแตงแล้วใส่เตใส่เจมต้องไปงานพี่เวดดิ้งไรก็ไม่ต้องไปได้ก็ได้น้องจริงๆล้านคนไม่อยากกล้าดีหรอกนะเออซึ่งใส่เจมไม่ใส่เจมต้องมาซึ่งเส้นแต่เล็กยากมีลูกเออผมหนีโลกถึงถึงถึงอะไรเบียนได้ไหมใครเบียนอ่ะก็แล้วเองถ้าเจมไม่เอาผีเอาเองโลกันผมเอาได้แต่มันผมไม่เอาถามว่าก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้ไงเออแล้วมันตั้งตัวมาเปื่อยอะไรมึงพากไปอ่ะโมแรงแต่เย็นๆพูดแรงไม่เหมือนเนี่ยค่ะคือตอนที่คุยเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นแบบรุนแรงลงไม้ลงมือแต่ความรู้สึกคือผัวเนี่ยนั่งอยู่ข้างเมียเมียอีกคนนึงแล้วฉันเนี่ยเพิ่งจะแต่งงานคุณผู้ชมคะวันนี้ความช้ำใจของน้องแตงเอาของน้องแตงก่อนนะน้องแตงบอกว่าคบกับผู้ชายคนนี้มาจริงๆคบกันมาหลายปีละแล้วเพิ่งจะพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ได้16สัปดาห์กับอีก5วันสามีก็เลยตกลงใจกันจัดงานแต่งงาน1มิถุนายนปรากฏว่าพี่เจมค่ะ2มิถุนายนพี่เจมหายออกจากบ้านตามที่เราเล่านั่นแหละจนกระทั่งไปพบว่าพี่เจมอยู่กับน้องเอมแล้วจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปเจอเขาก็นั่งคุยกันแบบนิ่งเลยนะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเลยตัวเองก็เลยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบกับน้องเอมตั้งแต่เมื่อไหร่กลายเป็นว่าเพิ่งคบกันเจอกันใน TikTokก็เลยคบกันช่วงเดือนเมษาตัวเองก็คิดว่าอ้าวแล้วจะเอายังไงกันต่อคือวันนี้ที่ออกมาร้องเรียนตอนแรกเนี่ยจับได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาครับแล้วคิดว่าเจมาแต่งงานกับตัวเองแล้วอ่ะมันก็น่าจะจบเออก็เรื่องคิดว่าจะจบแต่สุดท้ายไม่จบค่ะวันนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครฟังเสียงคุณแตงดูก่อนตอนนี้ยังท้องอยู่นะคะได้เห็นว่าเขาโทรคุยกันหนูก็เลยโทรไปหาเขาค่ะเขาก็ยอมรับว่าแฟนหนูไปบอกว่าเออแต่งงานเสร็จก็เลิกกันแล้วก็หนูก็ตอนนั้นหนูก็บอกว่าให้จบกันแค่นี้ประมาณนั้นให้เขาเลิกยุ่งกับแฟนหนูเขาก็สัญญาแล้วค่ะพี่เขาอยู่ด้วยกันค่ะบ้านของผู้ชายบ้านของผู้หญิงค่ะเป็นบ้านเช่าค่ะบ้านเช่าค่ะด้วยกันค่ะลำบากมันด้วยกันค่ะแล้วไงคะหนูช่วยจ่ายหนี้เขาตอนมกราหกห้าจนถึงสิ้นปี65ค่ะหนูจะให้ไม่ไหวแล้วเรื่องมันก็เลยแตกค่ะแล้วก็เขาโดนประจานในเฟซบุ๊กอันนี้หนูเคยร้องไปที่ไฟฟ้าแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็ทางบ้านเขาแบบรู้จักคนที่ทำงานไฟฟ้าเยอะไงหนูก็คิดว่าหนูทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วมันคือมันเป็นความช้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาและแต่งงานกันเป็นเรื่องมันราวมีการ์ดแต่งงานด้วยนะฮะคือฟังความก็ต้องฟังสองด้านเราได้คุยกับเจมด้วยคุณผู้ชมฮะเจมเนี่ยเขาก็ยอมรับตรงๆผมก็คบกับแตงมาตั้งแต่ปี57เคยพาเข้าบ้านแต่มีปัญหากันเขามีปัญหากับครอบครัวผมครอบครัวไม่อยากให้คบกันแต่พอมาเมษาปั๊บแตงบอกว่าท้องผมก็มีปัญหากับแตงอีกแล้วกลายเป็นว่าเอ้าไปกันไม่ได้ตัดสินใจบอกเลิกเพราะแตงหึงหวงมากหึงหาว่าผมไปคบกับคนนู้นคนนี้ก็ตั้งใจจะจบความสัมพันธ์แต่สุดท้ายสองครอบครัวคุยกันอ้าวตกลงแต่งงานก็แต่งเพราะก็เห็นแก่ลูกในท้องแต่มีเงื่อนไขคือแต่งแล้วต่างคนต่างอยู่นะสองครอบครัวตกลงกันรับรู้รับทราบว่าแต่งกันแล้วเดี๋ยวแยกกันอยู่แต่พอเอาเข้าจริงแต่งเสร็จมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่งเสร็จพอแยกกันอยู่แต่แตงก็ยังมาสะกดรอยตามผมที่บ้านของผู้หญิงที่ผมคุยด้วยก็คือเอม
แล้วก็ไปทุบทำลายประตูบ้านเขาพาคนมารุมด่าผมถึงหน้าบ้านเลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยที่แตงพาคนนู้นคนนี้มายืนด่าผมอยู่หน้าบ้านนะฮะนึกต้องการที่ออกไปก่อนไอ้เจมมาดิหนึ่งต้องการที่ออกมาดิอยู่มันหนึ่งต้องการที่คือเรากันใช่ไหมจันซึ่งความเราเดียวอะไรนะห้ามจันซึ่งอะไรนี่เขาไม่ไอ้น้องมีหาพี่สาวเนี่ยเป็นที่ใดใครอ่ะตัวรุ่นเออผู้มองมีเพื่อนเกี่ยวข้องกันไปละเดี๋ยวนะฟังก่อนแดงมึงอะครับไอ้มันจบแล้วเนี่ยอ้าวจบแล้วแดงมึงอะไปทำไมแดงไหนมึงหยุดไอ้คุณจะบอกคนรวยได้ไหมคนนี้ไงคนแย่นั่นกูไม่ได้ทำไปได้เลยจริงกูบอกมันผิดจริงไอ้มันพูดเรื่องนี้มันผิดประเพณีมันผิดทุกคนกูบอกไปแล้วมันผิดจริงกูไม่ใส่จีนน้ำลงเขาถ้าคุณจับคุณจับแบบเด็กเด็กโตไปอยู่ว่าแต่จับกระเพงมันกูบอกเลยมันลำบากทุกวันนี้เพราะอะไรให้มันพูดนั่งไอ้แดงนั้นมันลำบากมันเยอะแล้วพี่จีนเออจับมีโลกับกูบ้างไหมจับมีโลกับกูคุณผู้ชมครับพอเจมเอาคลิปนี้มาให้เราดูนะแล้วเจมพยายามจะอธิบายเลยบอกว่าหลังจากนี้ผมยืนยันบอกกับพี่เลยผมจะไม่กลับไปคบไปยุ่งเกี่ยวกับแตงอีกอ้าวเราก็ถามว่าลูกไม่เห็นกับลูกบ้างหรอคือลูกเนี่ยผมยินดีนะยินดีรับมาเลี้ยงเองเพราะครอบครัวผมเนี่ยพร้อมกว่าครอบครัวของแตงส่วนแม่ก็คือตัวแตงเนี่ยผมไม่เอาแล้วครับก็เลิกกันแล้วแล้วก็คุยมันก็ปกติครับก็เลิกกันแล้วแล้วก็มาคุยกับคนใหม่ใช่แต่เลิกกันแล้วแต่ก็ขอให้แต่งงานก็เท่านั้นครับผมแล้วก็ทำตามแต่เราไม่ได้คบซ้อนใช่ไหมไม่ได้ซ้อนครับตอนที่รักกันก็ดีนะครับดีกันอยู่แต่พอมาตอนหลังผมกลับมาอยู่บ้านได้สัก6เดือน7เดือนได้นี่เพิ่งกลับมาครับแล้วก็พาเขามาที่บ้านก็อยู่กันไม่ได้ครับอยู่ที่บ้านเขาเห็นเขาเข้ากับพ่อแม่เราไม่ได้เลยใช่เข้าไม่ได้ไม่คุยกันไม่อะไรครับแล้วเขาเลยต้องเลิกครับเขามองว่าเราเข้าข้างฝั่งพ่อแม่มากกว่าอันนี้อยู่ที่เขามองครับไอ้แชร์ไอ้โพสต์ด่าอันนั้นผมไม่ใส่ใจครับแต่ถ้าเกิดมานะมาใช่ถ้ามาคุกคามที่บ้านก็ดำเนินคดีไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เคยมากีดรถมาเขียนข้อความมาด่าทางฝั่งของทั้งสามีแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงที่รถเขาด้วยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาทีละมุมเพราะฝั่งผัวบอกฉันก็ไม่เอาแล้วเนี่ยเธอบุกมาด่าแบบเนี้ยในขณะเดียวกันเราไปเจอกับพ่อของพี่เจมลุงยุทธบอกไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้คือไม่ชอบแตงแม้ว่าแตงเนี่ยจะตั้งท้องก็คือหลานของผมอยู่ก็ตามเนื่องจากว่าแตงเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์แบบว่ารุนแรงก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาร้องกับสื่อมวลชนแตงส่งคนบุกมาที่บ้านพ่อนะแล้วเอาไข่อะมาปากล้องวงจรปิดที่บ้านค่ะจับภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ประมาณสัก5คันซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นแก๊งแตงนั่นแหละผ่านเข้ามาคุณผู้ชมดูวงจรปิดบ้านพ่อหน่อยพ่อผัวนะคะบุกมาถึงนี่มอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยชมดูสภาพทั้งกำแพงบ้านทั้งรถในบ้านเละเทะไปหมดเลยเอาปลาไข่ใส่บ้านเขาเนี่ยตอนเช้าอะค่ะลุงยุทธแกก็เปิดกล้องวงจรปิดแกก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่ใครหรอกเนี่ยลูกสะใภ้เก่าเย้แตงนั่นแหละที่ทะเลาะ กับลูกผมแล้วก็มาทำเรื่องป่วนแบบนี้ฟังเสียงลุงยุทธดูหน่อยอดีตพ่อสามีค่ะเขาว่าอ้างว่าตัวนี้ไอ้ลูกผมเนี่ยอ้างว่ามันด่าพ่อด่าแม่ผมบอกในการอยู่เป็นครัวเรือนนะถ้าคุณพูดอย่างนี้เท่ากับคุณกอดผัวจริงไหมคุณกอดผัวคุณไม่ให้เกียรติผัวเลิกไปเถอะบอกผู้หญิงก็บอกแล้วบอกเลิกไปเถอะมึงเอาทำไมคนอย่างนี้
ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าลูกผมก็ไม่ใช่คนดีผมบอกให้เลิกก็บอกแล้วว่าตั้งหน้าตั้งตาทำงานลูกเก็บเงินเก็บทองต่อไปไม่ต้องเที่ยวนั่นแล้วพ่อถือว่าเอาได้เป็นบทเรียนของเองเขาด่าลูกชายตัวเล็กผมซึ่งเป็นนักกฎหมายจบจากจุฬามานะด่าว่าตุ๊ดแล้วลูกชายผมตุ๊ดได้เมื่อไหร่คุณผู้ชมครับเนี่ยฝั่งครอบครัวของเจมส์เขาก็บอกเขาไม่เอาลูกสะใภ้คนนี้ที่ชื่อแตงเนี่ยแล้วก็ดูดิบ้านผมโดนอะไรมาบ้างแต่อีกคนหนึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคือคุณเอมซึ่งเป็นแฟนใหม่ของเจมวันนี้ก็พูดกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเลยบอกว่ารู้จักกับเจมพูดคุยคบหากันแล้วเขาก็บอกเลยว่าเลิกรากับเมียไปแล้วก็เลยตัดสินใจพูดคุยกันไม่คิดว่าพอคบกันไปเมียเขาจะตามมารังควานแบบนี้มีวันหนึ่งสะกดรอยตามเจมมาถึงบ้านเช่าของหนูทุบประตูทุบกระจกบ้านต้องตามคนมาช่วยเคลียร์คุณผู้ชมครับแต่เจมบอกจบไปแล้วแต่มันก็มีปัญหาเรื่อยๆเอาจริงๆนะรถหนูเนี่ยก็มีรอยกรีดเขียนข้อความด่าบริเวณหน้ารถเลยมีภาพบริเวณรถของน้องเอมด้วยดูนะฮะเนี่ยโดนกรีดแล้วเขียนด่าเลยว่าอุบาทคือเอมบอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกันเอาหลังจากนี้นะคือเวลาเจมเข้ามาขอมาเจอปัญหาปั๊บคุยกับเจมก็มาง้อก็ใจอ่อนทุกครั้งแต่หลังจากเนี้ยขอห่างกันสักพักก็แล้วกันไม่ไหวเจอแบบนี้เป็นประจำหยุดดีกว่าเพราะว่าไม่อยากทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาจับได้พ่อแม่อายครอบครัวไหนจะลูกอีกก็มีลูกพี่เข้าใจคือเหมือนกับว่าเขาดื้อด้วยแหละด้วยความที่ว่าเราก็ใจอ่อนประมาณนั้นค่ะก็ยอมรับเลยนะเราว่าเราก็รักเขาใช่ค่ะพี่แต่ว่าถ้าพูดถึงคือเขาจะกลับอะไรยังไงก็คือมันแล้วแต่เขาวันนี้เราก็ปล่อยตอนนี้คือเราตัดใจตอนนี้ก็คือพยายามทำใจอยู่แล้วตรงๆเลยไม่อยากมีปัญหาเลยคือด้วยความที่ว่าอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วแล้วมีคนที่ว่าดีๆเข้ามาที่เราก็ใจเราก็อ่อนนั่นพี่ถามว่าตอนนี้ยังรักไหมรักนะพี่แต่ว่าตัดดีกว่าตัดได้ตัดดีกว่าค่ะตัดดีกว่าอ้าวเพราะฉะนั้นจบนะคะฝั่งของผู้หญิงคนใหม่บอกหนูจะถอยแล้วหนูก็จะไม่ยุ่งแล้วเหมือนกันอ